สวัสดีครับผมอาจารตีนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์นะครับการได้ไปทํางานได้ไปอยู่ที่สันติภาวันสานักสถานพำนักนะครับพระสงฆ์อาพาธระยะท้ายครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยจินตนาการไปพร้อมๆกับผมนะครับลองนึกถึงภาพของภูเขาที่ทับซ้อนกันนับร้อยๆลูกอยู่เบื้องหน้านะครับ หอมกับแสงแดดในยามเย็นที่ปรากฏขึ้นมีสายลมพัดเบาๆอาจจะลองหลับตาลงนิดนึงนะครับจินตนาการถึงสายลมที่พัดเข้ามาในตอนเย็นช่วงแสงแดดยามบ่ายๆกำลังค้อยลงนะครับลืมตาขึ้นมาแล้วเนี่ยเชิญทุกท่านลืมตาขึ้นนะครับน่าจะพอเห็นภาพกประมาณน,นึงจริงๆนั่นเป็นภาพ ที่ผมประทับใจมากๆภาพหนึ่งตอนที่อยู่ที่สันติภาวัน,นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยวันนั้นผมได้เข้าไปที่สันติภาวนแล้วก็ได้พบกับหลวงพี่ท่านหนึ่งนะครับก็เป็นพระสงฆ์อาพาธอยู่ในระยะท้ายแล้วแล้วก็ทราบว่าในไม่กี่วันนี้ท่านก็น่าจะต้องลาจากโลกนี้ไปแล้วแล้ววันนั้นท่านก็บอกว่าท่านอยากออกไปสู่บรรยากาศข้างนอกทั้งพระสงฆ์ผู้ดูแล ทั้งผมทั้งผู้ดูแลอยู่ที่นั่นเนี่ยก็ช่วยกันเข็นเตียงผู้ป่วยนะครับซึ่งท่านก็อยู่บนนั้นนะครับท่านไม่สามารถที่จะลงมาได้แล้วก็เข็นออกไปทั้งเตียงนะครับแล้วก็ไปชมภาพที่ผมให้นึกถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับมองไปเบื้องหน้าเนี่ยก็จะเห็นเป็นเทือกเขาสอยดาวเนาะที่สลับซับซ้อนกันอยู่ตรงนั้นแล้วก็เป็นบรรยากาศในช่วงเย็นที่ลมพัดเบาๆที่ทําให้เกิดความรู้สึกสงบและสบายนะครับ จริงๆแล้วเป็นความงดงามมากในชีวิตของชีวิตหนึ่งที่ได้มีประสบการณ์ครั้งสุดท้ายในเวลาแบบนั้นกับสถานที่แบบนั้นนะครับงนั้นเรื่องที่ผมจะมาเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่สันติภาวันระหว่างที่ผมได้ไปอยู่ที่นั่นจริงๆผมไปอยู่ที่สันติภาวันในฐานะน,นักวิจัยนะครับสันติภาวันเป็นพื้นที่วิจัยปริญญาเอกของผมนะครับแล้วก็ผมเลยได้ไปลงเก็บข้อมูลทํางานกับพระอาจารย์นะครับซึ่งก็จะต้องเล่าถึงพระอาจารย์วิชิตนะครับซึ่งท่านเป็น คนริเริ่มก่อตั้งสถานพำนักขึ้นนะครับซึ่งท่านพระอาจาร,รย์วิชิตเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ท่านก็เป็นอาจาร,รย์ที่คณะเภสัชนะครับต่อมาท่านได้บวชแล้วก็ได้ดูแลท่านเจ้าอาวาสของท่านเองนะครับจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งก็ทําให้ท่านทราบว่าในโรงพยาบาลเนี่ยมีพระสงฆ์อาพาธที่กําลังเจ็บป่วยนะครับโดยเฉพาะท่านที่กาลังอยู่ในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยหลายท่านรวมทั้ง พอท่านได้พาเจ้าอาวาสไปนะครับก็ได้รู้ถึงความยากลําบากของพระสงฆ์ที่ต้องได้เข้ารับการดูแลในโรงพยาบาลครับซึ่งมันก็เป็นจุดกําเนิดที่ท่านได้เขียนหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งชื่อว่าการดูแลภิกษุอาภาธในโรงพยาบาลนะครับแล้วก็จากหนังสือเล่มนั้นเนี่ยพระอาจารย์ก็ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรไปพูดไปทํางานเรื่องนี้นะครับจนสุดท้ายเมื่อท่านไปจพาพรรษาอยู่ที่วัดป่าสุขโตก็เลยได้คุยกับพระอาจารย์ไพศาลวิสารโลนะครับซึ่งหลายๆท่านคงจะรู้จักพระอาจารย์ไพศาลนะครับว่าจะเริ่ม ดลองทำสถานพำนักขึ้นนะครับซึ่งจริงๆตอนนั้นท่านก็มักบอกเสมอนะครับว่าพระอาจารย์ไพศาลเนี่ยก็จะบอกท่านว่าทำ,ทำสี่ลองสี่แต่ว่าจะไหวหรอเพราะว่าจริงๆแล้วงานไม่ใช่ไม่ใช่งานที่ง่ายๆเนาะจริงๆเป็นงานหนักนะครับเพราะว่าการดูแลพระสงฆ์แต่ว่าด้วยความที่ท่านมีเครือข่ายด้านสุขภาพอะไรอยู่เนี่ยท่านก็เลยเริ่มขึ้นนะครับก็ใช้อาคารบ้านหลังเก่าที่วัดป่าสุขโตคราวน,นี้พอปีถัดมาเนี่ยมีญาติโยมนะครับถวายที่ที่ สอยดาวจันทบ,บุรีนะครับก็เลยตกลงกันแล้วก็ย้ายสถานพำนักมาที่นี่นะครับก็ถ้าจินตนาการก็คือว่าที่สถานพำนักที่สอยดาวจันทบ,บุรีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับบ้านของญาติโยมที่ถวายมานะครับมีสองชั้นก็ทําพื้นที่ชั้นล่างนะครับเป็นสถานพำนักสําหรับพระภิกษุมีทั้งหมด6กเตียงนะครับก็จะดูแลพระสงฆ์อาพาธระยะท้ายชั้นบนเนี่ยก็จะเหมือนเป็นกุฏิของพระผู้ดูแลนะครับ แล้วก็อาจจะมีคนผู้ดูแลอยู่ในอาคารข้างเคียงซึ่งก็มีทั้งอาคารที่สร้างใหม่แล้วก็อาคารเดิมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นภาพประมาณนี้แล้วก็จะดูแลพระที่เป็นผู้ดูแลก็จะอยู่ชั้นบนพระที่เป็นพระสงฆ์อาพาธก็จะอยู่ชั้นล่างนะครับก็จะรับพระอาพาธที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิตนะครับก็ถูกวินิจฉัยแล้วว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน3มเดือน6เดือนเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าที่ผ่านมาปัจจุบันเนี่ยได้รับมาแล้วถึงประมาณ20กว่ารูปนะครับก็มีพระสงฆ์ ที่อาพาธเลื้อหลังเข้ามาบ้างนะครับก็ดูแลบางรูปก็กลับไปอยู่ที่บ้านแล้วบางกลับไปอยู่ที่วัดแล้วนะครับวัดเดิมของท่านนะครับบางรูปก็ยังอยู่ดูแลต่อที่นี่แล้วก็มีบางรูปที่มรณภาพไปแล้วนะครับจริงๆก็ดําเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ปัจจุบันก็มีกําลังสร้างอาคารใหม่ซึ่งก็เริ่มเป็นที่รู้จักนะครับแต่ว่าผมอยากนอกจากผมจะเล่าถึงว่าสันติภาวันเป็นยังไงแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งผมจะเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเองที่มีโอกาสได้ไปอยู่ตรงนั้นได้ไปดูแล พระสงฆ์อา,าพาธระยะท,ท้ายนะครับก็ผมจะเล่าเหตุการณ์วันแรกที่ผมไปแล้วผมจําได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่เป็นฤดูจะเข้าฤดูร้อนแล้วลำไยก็แบบขึ้นเต็มสวนมองไปนี่แบบเห็นลำไยเต็มไปหมดเลยผมก็ไปถึงปุ๊บวันแรกของการเก็บข้อมูลเลยนะครับก็ไปคุยกับพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ให้ไปคุยกับพระอา,าพาธรูปหนึ่งก็เป็นหลวงอานะครับก็กําลังนั่งมองสวนลำไยอยู่ครับผมก็ก,กล้ากลัวๆเนอะเราก็ไม่ ไม่เคยได้มาทํางานอะไรแบบนี้ในการดูแลพระอาพาธอย่างนี้เราก็ไปนั่งคุยกับท่านนะครับสิ่งแรกที่ท่านบอกผมก็คือว่าเนี่ยท่านออกมามองลาไยทุกวันเลยแต่ท่านทานไม่ได้เพราะท่านเป็นเบาหวานจริงๆแล้วเป็นความรู้สึกที่ทําให้เรารู้สึกแบบเหมือนกับเห็นใจท่านนะครับว่าโหคือภาพตรงนั้นมันดูแบบทําให้เรารู้สึกรู้สึกนึก เห็นใจท่านมากๆแล้วก็รู้สึกไปกับท่านว่าท่านเนี่ยชอบทานแต่ท่านทานไม่ได้นะครับแต่จริงๆก็มันรู้ที่หลังนะครับว่าจริงๆท่านก็ทานขนมหวานทุกเช้าแต่ว่าท่านก็ฉันขนมหวานของท่านทุกเช้านะครับเพราะว่าท่านชอบกินของหวานแต่ว่าท่านเป็นเบาหวานเนาะแต่วันนั้นเนี่ยท่านก็เล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ตอนก่อนที่ท่านจะมาอยู่สันติภาวันครับคือก่อนที่ผมจะลงไปทําวิจัยเนี่ยผมก็อ่านหนังสือเนาะว่าพระสงฆ์อาพาธในโรงพยาบาลเนี่ยมีความยากลําบากอย่างไงแต่นั่น่ะ ก็ไม่ได้เซี่ยวเดียวกับการที่ได้ไปนั่งคุยกับหลวงอาที่ได้เล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่าตลอดเวลาระยะเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ย mm hmm. ก็แทบไม่ได้อาบน้ําเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ส่งน้ำเนาะทั้งเช้าเย็นอย่างเงี้ยไม่มีนะครับแล้วบางทีก็ถูกปล่อยปะละเลยนะครับแล้วที่สําคัญก็คือท่านกลัวพยาบาลมากท่านบอกว่าพยาบาลนี่ดุมากดุพระเตียงข้างๆที่อยู่ข้างๆท่าน จนท่านไม่กล้าที่จะบอกความต้องการใดๆของท่านให้พยาบาลรู้เพราะท่านกลัวจะโดนดุแล้วท่านก็เก็บความกลัวนี้ไว้นะครับซึ่งทําให้ท่านไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมนะครับในอีกด้านหนึ่งเนี่ยพยาบาลในโรงพยาบาลก็มีความยากลําบากในการดูแลพระเหมือนกันทั้งบุคลากรทางการแพทย์นะครับโดยเฉพาะที่เป็นผู้หญิงก็อาจจะเข้าหาไม่ถูกนะครับทํากิจวัตรปฏิบัติของท่านไม่ถูกอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ทําให้ลําบากใจทั้งผู้ดูแลแล้วก็ผสงฆ์ ในขณะที่พอท่านมาอยู่ที่สันติภาวันเนี่ยท่านก็ได้รับการดูแลที่แตกต่างออกไปได้รับการดูแลทั้งการส่งน้ําเช้าเย็นได้รับการทําแผลแล้วการที่ท่านอยู่โรงพยาบาลนานเนี่ยโดยที่ท่านไม่สามารถบอกความต้องการหรือความเจ็บป่วยของท่านได้เนี่ยทาให้ส่วนหนึ่งท่านมาพร้อมกับแผลกดทับที่เป็นแผลกดทับที่ใหญ่มากอยู่กลางหลังนะครับก็กินเข้าไปตรงกลางหลังนะครับวันแรกที่ผมไปดูแผลของท่านเนี่ยผมก็ เกรงทั้งมือทั้งเท้าไปด้วยเลยนะครับเพราะผมก็ไม่เคยเห็นอะไรที่เหมือนกับเป็นแผลใหญ่ขนาดนี้อย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ได้รู้ถึงความทุกข์ทรมานความยากลําบากของท่านในโรงพยาบาลนะครับซึ่งวันนั้นก็ทําให้ผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วในสังคมเรามันยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยระยะท้ายที่เป็นผู้ป่วยแล้วคนคิดว่าท่านจะต้องดูแลตัวเองได้ท่านเป็นผู้มีศีลท่านเป็นผู้มีธรรมอย่างเงี้ยนะครับ เราอาจจะไม่ได้ต้องไปช่วยเหลือท้งเรื่องจิตวิญญาณอะไรมากแต่จริงๆแล้วมันกลับกันเลยนะครับท่านต้องการการดูแลท้งด้านร่างกายจิตวิญญาณสังคมทุกอย่างนะครับไม่ต่างจากเราเลยแม้แต่นิดเดียวฉะนั้นเนี่ยวันนั้นผมก็ได้รับรู้ความรู้สึกของท่านเนาะแล้วก็ผมก็จะได้มีโอกาสคุยกับท่านตลอดตลอดในช่วงระยะเวลาที่ผมได้อยู่ที่นั่นนะครับแล้วผมก็จะรักท่านมากนะท่านก็จะเป็นคน ที่แซลที่แกล้งผมก็จะหยอกล้อก,กับท่านบ้างบางครั้งบางคราวนะครับก็เป็นความสัมพันธ์ที่ผมรู้สึกมีความสุขมากๆในตอนที่อยู่ที่สันติภาวันและที่สําคัญก็คือผมเวลาผมไปสันติพาวันทีไรเนี่ยผมก็มักจะไม่ลืมที่จะเอาอะไรไหมครับขนมหวานเอาไปให้ท่านนะ <laughs> ก็จะเอาขนมหวานเตรียมไปนะครับก็จะไปถวายท่านนะครับเพราะรู้ว่าเป็นของที่ท่านชอบนะครับถึงแม้ว่าท่านจะเป็นมาหวานเนอะแต่ว่าท่านก็ มีช่วงเวลาที่ท่านอยากชันบ้างเล็กๆน้อยนะครับเราก็จะถวายให้ท่านในปริมาณที่พอเหมาะนะครับคราวนี้เนี่ยครั้งสุดท้ายที่ผมไปสันติภาวันเนี่ยนะครับท่านก็จะถึงวันเกิดโยมแม่ของท่านแล้วท่านก็เล่าเรื่องโยมแม่แล้วก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆท่านไม่เหลือใครแล้วเพราะโยมแม่ท่านเสียไปแล้วอย่างเงี้ยท่านก็รู้สึกว่าท่านเนี่ยถ้าท่านป่วยในระยะท้ายเนี่ยท่านก็อยากมรณภาพที่นั่น ไม่ต้องการให้ใครยื้อชีวิตนะครับท่านบอกผมว่าช่วยอยู่วันทําบุญอ่ครบรอบวันตายโยมแม่ของท่านก่อนแล้วค่อยกลับได้ไหมผมก็เลยตัดสินใจอยู่สันติพาวันต่อนะครับเป็นครั้งเดียวที่ผมเตรียมเสื้อผ้าไปไม่พอแล้วผมต้องไปซักผ้าที่นั่นนะครับแล้วก็อยู่กับท่านนะครับในวันทําบุญวันเกิดแล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวพอหลังจากเนี้ยจบจากเนี้ยไปเนี่ยถ้าท่านป่วยเนี่ยท่านก็จะตามโยมแม่ท่านไปแหละผมก็ คือจริงๆท่านไม่ได้ป่วยในระยะท้ายนะครับตอนนั้นผมก็บอกว่าไม่หรอกหลวงอายังอยู่ได้อีกนานท่านก็บอกไม่ ain, เอาแล้วพอแค่นี้ดีกว่าเราก็ไม่ได้คิดอะไรครับสรุปพอหลังจากกลับมาไม่นานนะครับก็ได้ข่าวว่าท่านป่วยแล้วก็ตัดสินใจที่จะไม่รับการรักษาต่อนะครับแล้วก็ดูแลในระยะสุดท้ายจนท่านมรณภาพอย่างสงบที่นั่นนะครับจริงๆแล้ววันนั้นที่ผมได้รับรู้ข่าวนี้ผมก็รู้ว่า ตัวเองยังไม่ได้บอกลาท่านเลยในวันสุดท้ายที่ได้เจอกันแล้วก็จริงๆถ้าผมมีโอกาสอยากจะบอกท่านก็อยากจะบอกว่าท่านเนี่ยเป็นความสุขแล้วก็เป็นความหมายของผมมากๆในการใช้ชีวิตยอยู่ที่สันติภาวันะครับแล้วท่านก็เป็นตัวอย่างที่งดงามของการจากไปอย่างสงบแล้วท่านได้เลือกด้วยความต้องการของท่านเองเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรจะได้รับมันนะครับแล้วผมรู้สึกว่าการดูแลที่สันติภาวนที่ ให้ความสําคัญกับความต้องการของพระอา,าพาธเนี่ยดูแลท่านทั้งทางร่างกายทั้งทางจิตใจจิตวิญญาณทั้งทางสังคมรอบข้างทุกอย่างเนี่ยมันทําให้ท่านได้เข้าถึงการตายที่ดีในขณะที่ยังมีพระสงฆ์อา,าพาธอีกมากมายหรือคนอีกมากมายในสังคมที่ไม่ได้เข้าถึงการตายแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยสันติภาวันจึงเป็นตัวอย่างของพื้นที่ชุมชนการุณาพื้นที่หนึ่งที่ได้ให้ ก่อให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะครับให้พระสงฆ์อา,าพาธได้มีที่ที่เหมาะสมกับท่านได้รับการดูแลที่เหมาะสมกับท่านเพราะคงไม่มีใครที่จะดูแลท่านได้ดีกว่าพระสงฆ์ด้วยกันเองหรือคาราวสาที่มีความเข้าใจหรือว่าพยาบาลที่มีความเข้าใจนะครับแล้วก็ที่เนี่ยจะใช้นอกจากการดูแลทางการแพทย์แล้วเนี่ยการดูแลอีกอันนึงที่สําคัญมากก็คือการดูแลให้อยู่ในกรอบพระธรรมวินัยซึ่งพระสงฆ์ ทุกรูปเนี่ยท่านก็ได้รับการดูแลแบบนั้นก็เกิดความสบายใจไม่มีการติดขัดใดๆนะครับและที่สําคัญคือตลอดเวลาที่ท่านอยู่ด้วยกันเนี่ยท่านรู้ท่านได้พูดคุยกันระหว่างพระสงฆ์ผู้ดูแลกับพระสงฆ์อาพาธว่าท่านมีความต้องการแบบไหนมีถ้าสมมติว่าท่านมีญาติอย่างเงี้ยก็เปิดโอกาสให้ท่านมาเยี่ยมแล้วจริงๆแล้วก็ไม่ได้เน้นที่การจากไปอย่างสงบอย่างเดียวแต่การมีชีวิตอยู่ในวันนั้นที่มีคุณภาพด้วย ก็คือการที่ถ้าเกิดท่านมีโรคมีความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆที่ท่านจาเป็นต้องรักษาให้หายก็พาท่านไปโรงพยาบาลก็มีการดูแลในมิตินี้ด้วยนะครับแล้วก็ความต้องการของท่านเป็นสิ่งสําคัญมากฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ของสันติภาวันเนี่ยนะครับจึงเป็นพื้นที่ชุมชนกรุณาอันหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าในสังคมไทยที่เรามองพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สําคัญนะครับที่เราให้ความสําคัญที่เราหลายคนเนี่ยได้ ทำบุญได้ทําอะไรก็ตามแต่นะครับที่ให้ความสํำคัญกับเรื่องของพระสงฆ์นะครับแต่เราสามารถที่จะให้สิ่งเหล่านี้ได้ตอนที่ท่านอยู่ให้ท่านอยู่ดีได้แต่หลายๆโอกาสเราไม่สามารถช่วยให้ท่านได้รับการตายที่ดีได้ซึ่งการตายที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนาเลยก็ว่าได้เพราะว่าพระสงฆ์ท่านฝึกฝนปฏิบัติมา ตลอดชีวิตของท่านก็เพื่อวินาทีสุดท้ายนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ต่างจากเราทุกคนที่เราปรารถนาการตายที่ดีหรือว่าการมีชีวิตในวินาทีสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความสงบท่านฝึกฝนปฏิบัติมาเพื่อวันเวลานั้นณวินาทีนั้นซึ่งจริงๆในทางพุทธศาสนาเนี่ยก็บอกว่าในวินาทีนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าท่านสามารถปล่อยละวางได้เนี่ยก็อาจจะเข้าถึงการบรรลุทำขั้นสูงสุดเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งตรงเนี้ยเราไม่สามารถที่จะ ซัพพอร์ตให้ท่านได้ในหลายๆโอกาสนะครับฉะนั้นพื้นที่ชุมชนกรุณาของสันติภาวันเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นแล้วจริงๆพระอาจารย์บอกตลอดว่าพื้นที่ของสันติภาวันเนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างนะครับเป็นเพียงพื้นที่ตัวอย่างถึงแม้ตอนนี้การทํางานของสันติภาวันจะเริ่มขยายให้คนในสังคมรับรู้แต่ท่านก็ไม่ได้ต้องการว่าให้ทุกคนเนี่ยทุ่มเทการสนับสนุนไปที่สันติภาวันที่เดียวแต่ว่าสันติภาวันเนี่ยเป็นเพียงตัวอย่างที่เกิดขึ้น ที่ทาให้พระสงฆ์ได้รับการดูแลในระยะท้ายอย่างสงบได้แต่ว่ายังมีพื้นที่อีกมากมายยังมีวัดอีกหลายๆแห่งนะครับที่ไม่สามารถดูแลพระสงฆ์ได้แล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลแล้วท่านก็ไม่ได้รับการดูแลในระยะท้ายที่ดีหรือว่าพระที่อยู่ที่วัดเองก็ไม่ได้รับการดูแลในระยะท้ายที่ดีนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านจึงมักพูดเสมอว่าถ้าเกิดเราอยากสนับสนุนสันติภาวันเนี่ยเราสามารถที่จะสนับสนุนวัดใกล้บ้าน หรือว่าพระที่อยู่ในโรงพยาบาลที่เราจะให้ความเกื้อกูลท่านได้แล้วในวาระสุดท้ายของชีวิตเนี่ยเมื่อเราได้เกื้อกูลท่านเกื้อกูลการปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติมาให้ท่านได้ดํารงอยู่ในการปฏิบัติของท่านแล้วก็เข้าถึงการตายที่สงบได้เนี่ยมันก็จะเป็นความกรุณาที่มาจากหัวใจแล้วก็จะสร้างสันติภาวนแบบนี้เกิดขึ้นได้ในหลายๆที่ในสังคมนะครับฉะนั้นเนี่ยก็ถือเป็นตัวแทนที่มาเล่าเรื่องราวของสันติภาวะน,นะครับที่ เกิดขึ้นแล้วในสังคมแล้วเชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปช่วยดูแลและเห็นความสําคัญของพระสงฆ์อาพาธในสังคมไทยด้วยกันและความการุณาจากสันติภาวันก็จะสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆท,ที่ในสังคมครับขอบคุณครับ